สุดท้ายนะคะสำหรับคนที่ฟังจีมาถึงณตอนนี้จีขอเตือนอะไรอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆหาหน้ากากหามาร์กมาปิดจมูกด้วยนะคะฝุ่นจากไหมพรมอ่ะบางทีมันจะมีอะไรเล็กๆขออนุญาตลำดับไปจีพูดจนจบแล้วไหมจีต้องมาเริ่มพูดใหม่ทำคลิปมันไม่ง่ายจีบอกแล้วค่ะนะจีต้องเริ่มอัดใหม่เพราะว่าแบตหมดไอ้ที่พูดไปอะโทรศัพท์ดับไม่รู้ตัวเลยว่าจีใช้กล้องหลังเนี่ยค่ะคือพูดมองอะไม่เห็นหน้าตัวเองใช้แบบเป็นกล้องหลังถ่ายก็พูดเรื่องมาร์กกันต่อเดี๋ยวจีเล่าเหตุการณ์ที่จีต้องใช้มาร์กให้ฟังนะคะจีป่วยเป็นโรคปอดอักเสบปอดติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากไหมพรมจีถักไหมพรมเยอะมากไม่ใช่ว่าจีไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะจีเป็นคนที่ค่อนข้างระเบียบจ๋าในเรื่องบางเรื่องนะคะผ้าปูที่นอนจีใช้แบบอย่างดีแบบกันไรฝุ่นกันอะไรเนี้ยแล้วซักบ่อยมากแล้วเครื่องซักผ้าจีมันเป็นแบบน้ำร้อนก็คือจีก็จะใช้แบบน้ำร้อนเบอร์แรงเลยอะในการซักผ้าปูที่นอนปอกหมอนอะไรพวกนี้แล้วอาทิตย์หนึ่งจีเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางที3 วันเปลี่ยนทีเพราะว่าจีสกปรกเรื่องที่นอนเป็นไปไม่ได้เลยทีนี้ก็คุณหมอก็สืบไปก็คิดว่าน่าจะเป็นไหมพรมจีก็ยังไม่ได้ปักใจจนจีมาพิสูจน์เองว่าจีเปิดไฟในขณะที่จีถักไหมพรมเนี่ยเห็นเลยว่าฝุ่นของไหมพรมเนี่ยมันค่อนข้างฟุ้งกระจายมากๆสรุปแล้วก็เวลาที่จีส่องไปในไฟเนี่ยส่องการถักเวลาถักเนี่ยจะเห็นเลยว่าเศษไหมพรมอะค่ะมันฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เลยค่ะมันกระจายไปทั่วเลยในขณะที่จีถักอยู่เพราะฉะนั้นจีอยากขอเลยนะคะอย่าถักบนที่นอนอย่าถักบนที่นอนหรือถ้าถักบนที่นอนควรจะมีลมโกรกมีพัดลมเป่าฝุ่นออกไปแล้วก็ใส่มาร์กไว้อะค่ะเพื่อป้องกันตัวเองจีเป็นห่วงนะคะยิ่งที่กรุงเทพนะคะตอนนี้มีข่าวว่าอะไรอะฝุ่นละอองมันค่า 2.5 ซึ่งมันเล็กกว่าเส้นผมเรามากๆเลยนะคะมันอนูมันเล็กมากๆอะแล้วมันไปคือมันไปเกาะปอดเลยนะคะจีรักษาใช้เวลารักษาเป็นอาทิตย์อะกว่าจะหายอะไอนิดซี่โครงแทบจะหักอะค่ะจีตัวเล็กๆเนี่ยไอแทบแบบไอจนอ้วกอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นที่กระเพาะอาหารแล้วมันคือที่ปอดเราอะดูแลสุขภาพมันด้วยนะคะที่กรุงเทพนะคะมันอาจจะอากาศจะร้อนแล้วก็มันก็จะเหงื่อออกจนแบบเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอึดอัดอาจจะแบบเมคอัพเลอะอาจจะอึดอัดอาจจะแบบรำคาญไม่อยากใส่มันอะไรเกะกะหน้าห่วงสุขภาพตัวเองก่อนนะคะความรำคาญเนี่ยตัดไปก่อนความรำคาญตัดไปก่อนเป็นสิวตัดไปก่อนสุขภาพภายในเราเนี่ยสำคัญกว่าค่ะปอดของเราเนี่ยสำคัญที่สุดพื้นแล้วก็ภายในบ้านนะคะไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยถ้าส่องไฟดูจริงๆคือฝุ่นเยอะมากถ้าใส่ได้ตลอดเวลาใส่นะคะพื้นที่ที่อยู่กรุงเทพนะคะจีเป็นห่วงนะคะจีพ่อจีก็เคยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เข้าไปทำธุระไปอะไรในกรุงเทพคือช่วงที่ผ่านมาจีก็เข้าไปทำธุระที่กรุงเทพตลอดจีเห็นเลยว่าอากาศในกรุงเทพอะเป็นม่านบาเรียเลยอะฝุ่นมันเป็นม่านหมอกปกคลุมเมืองไว้ทั้งหมดเลยจีเห็นแล้วแบบอยากกลับขอนแก่นที่ขอนแก่นฟ้าใสก็คือยังเป็นฟ้านะคะสีฟ้ายังเป็นฟ้าต่อให้มีการเผาพืชไร่พืชนาซึ่งคนแถวเนี้ยเขาเผาเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้อันนั้นเป็นมลพิษจริงๆแต่ในเวลาที่ฟ้าใสฟ้ายังเป็นฟ้าใสสวยยังสวยอยู่ฟ้ายังสวยอยู่แต่ในกรุงเทพคือมันเป็นม่านบาเรียไปหมดเลยอ่ะมันน่าตกใจมากๆไว้นะคะจีเป็นห่วงจริงๆนะถึงแบบคลิปแตกปฏิทินเนี่ยกลายเป็นคลิปเป็นห่วงไปแล้วอะส
ใส่นะคะทนรำคาญหน่อยนะทนรำคาญทนสิวทนอะไรทนเมคอัพเลอะทนไปก่อนใส่ตลอดเวลานะคะปอดเราสำคัญนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมันก็จะยาวมากมันก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวเจ๊ก็จะติดต่อไปนะคะสำหรับทั้ง5ท่านนะคะคลิปนี้นะคะมันจะยาวไปเจ๊ก็ไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ใต้คลิปให้เจ๊ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊ก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ